สวัสดีครับทุกคนผมนิกเอ็นเคนญี่ปุ่นครับวันนี้เดี๋ยวเราไปสุ่มการ์ดวันพีซกันดีกว่านะครับไลน์อัพก็คือที่เห็นตรงหน้าเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการสุ่มการ์ดนะครับจากร้านริวโนชิปโปนะครับอยู่ที่อุเมดะโอซาก้านั่นเองครับต้องบอกเลยว่าการสุ่มการ์ดครั้งนี้นะครับเป็นการสุ่มการ์ดที่มีรางวัลที่แพงมากๆอยู่ถึง3ใบด้วยกันครับแต่มาจากการสุ่มการ์ดแค่1ครั้งครั้งละ500เยนเท่านั้นเองครับทุกคนลองดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างครับนี่ครับการ์ดที่เป็นท็อปเทียร์ด้านบนนะครับทุกคนเห็นไหมครับมีการ์ดคอมมิคของโบอาแฮนค็อกครับมีการ์ดคอมมิคของลูฟี่นะครับซึ่งตอนนี้แหละครับราคาอยู่ที่ประมาณ 3-4 แสนเยนครับโบอาแฮนค็อกใบนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 180,000 เยนราวๆนี้นะครับแล้วก็ยังมีการ์ดคอมมิคของชังส์นะครับซึ่งใบนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 130,000 เยนครับแล้วเขาเอามาใส่ในการสุ่มแค่ครั้งละ500เยนเท่านั้นเองครับแล้วนอกจากการ์ดท็อปเทียร์3ใบนี้นะครับก็ยังมีการ์ดพาราเรลอีกหลายใบที่เห็นด้านหลังนี้เลยครับทุกคนซึ่งแต่ละใบนี้ก็ราคาหลายพันนะครับราคาเหยียบหมื่นก็มีเหมือนกันนะครับทุกคนนี่ครับก็จะเป็นไลน์อัพจุกๆแบบนี้เลยครับทุกคนก็จะสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมเอาการ์ดแพงๆมาขนาดนี้แต่ว่าเป็นการสุ่มเพียงแค่ครั้งละ500เยนเท่านั้นเองครับต้องบอกเลยว่ามันได้ไม่ง่ายครับทุกคนเห็นเงื่อนไขของมันครับ1ล็อตมีถึง 2,200 ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะได้การ์ดแบบนี้นะครับถือว่ายากมากๆเลยครับ3ใน 2,000 ครับสุ่มยังไงถึงจะได้ครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้ง่ายๆนะครับไอการที่เราจะสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เนี่ยก็น่าจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเลยครับวันนี้ผมก็เลยจัดมานะครับทั้งหมด10ซองนะครับถ้าเกิดคนมันจะได้ครับทุกคนสุ่มมา10ซองไงมันก็ต้องได้ใช่ไหมครับผมก็เลยสุ่มมา10ซองครับถ้าได้เดี๋ยวมันก็คงจะได้เองครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะมันก็ไม่ได้ราคาแพงขนาดนั้นครับวันนี้ผมก็เลยสุ่มมาเท่านี้พอครับผมจะได้อะไรบ้างนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นแล้วก็ไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แตงค์แล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กำลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับมันเริ่มกันดีกว่าครับทุกคนเอาจริงนะครับผมไม่ได้หวังอะไรเลยครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการ์ดที่มันถูกรางวัลข้างหลังแบบราคาถูกๆนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะมีมากสุดประมาณ 80-90 ใบจากใน 2,000 นะครับอันที่เหลือก็น่าจะเป็นการ์ดธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้มีราคาครับแล้วผมซื้อมาแค่12เท่านั้นนะครับโอกาสจะได้มันก็น้อยมากๆครับขอแค่มีการ์ดพาราเรลสักใบนึงแค่นี้ผมดีใจแล้วครับเพราะว่าราคามันไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นครับลองมาดู2แรกกันดีกว่าครับทุกคนมาครับชื่อใส่มาทั้งหมด3ใบนะครับตามที่เขาเขียนครับค่อยๆกรีดทีละฝั่งแล้วกันครับโอ้โหขาวจั๊วเลยครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วมาเข้าด้วยฝั่งนึงครับอันนี้ก็ไม่ได้ถูกรางวัลอะไรนะครับเขาก็ใส่มาเป็นเป็นการ์ดแร่ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับแต่เราก็ไม่ได้เอาไปใช้ทำอะไรอยู่แล้วครับถึงจะเป็นการ์ดแร่ก็ไม่ได้พิเศษอะไรครับมาดูซองที่2กันต่อดีกว่าครับผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่ามันมีแค่3ใบเท่านั้นเองครับมาครับฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับฝั่งนี้นะครับโอ้โหขาวจั๊วเลยครับทุกคนนี่ครับก็เป็นการ์ดแร่ทั้งหมด3ใบนะครับการ์ดของลูฟี่ใบนี้สวยจังเลยครับนะครับไปดูกันต่อครับซองที่3ครับจะมีโอ้ทุกคนอย่างน้อยก็ยังได้ SR มาใบหนึ่งนะครับขอดูอันนี้เป็นสีขาวกับ SR ขอดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะครับอันนี้ไม่มีอะไรครับแสดงว่าการ์ดดีๆน่าจะมี SR แค่ใบเดียวครับมาลุ้นกันครับจะเป็น SR ของใครครับ1 2 3ชึบเป็น SR ของชูก้านะครับถือว่าถูกรางวัลไหมครับเนี่ยสุ่มมา500เยนได้ SR มาใบหนึ่งก็ไม่แย่นะครับดีกว่าการ์ดแร่ธรรมดาครับแล้วใบนี้ผมก็มีแล้วด้วยครับคงเอาไปขายครับสภาพก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นครับเดี๋ยวก็คงออกไปขายนะครับอย่างน้อยก็ถือว่าได้ SR มา1ใบนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าครับอีก2ใบครับเป็นการ์ดแรกของ2คนนี้ครับไปดูต่อไปครับซองที่4แล้วครับมันลุ้นนะครับว่าจะเป็นของใครครับชึบจบเร็วไปไหมครับเนี่ยการคลิปนี้มีเวลาแค่5นาทีเองไหมครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวผมไปช้าหน่อยแล้วนะครับโอเคเป็นการ์ดธรรมดาทั้งหมดนะครับการ์ดแร่ครับอุตาลูฟี่ใบนี้เขาออกมาค่อนข้างบ่อยนะครับหรือว่าเป็นการ์ดที่คนไม่ค่อยต้องการหรือเปล่าครับนี่ครับก็หมดไปแล้วครับซองที่4ครับมีการ์ด SR ออกมาแค่ใบเดียวนะครับตอนนี้ก็ครึ่งทางแล้วนะครับทุกคนซองที่5ครับมาลุ้นนะครับว่าจะได้
การ์ดดีๆหรือเปล่าครับไม่แน่นะครับอาจจะมีการ์ดคอมิกโผล่มาก็ได้นะครับดูคนมาจะยังไงมันก็ได้ครับทุกคนชื่อขาวจั๊วเลยครับฝั่งนี้แล้วครับก็ยังขาวอยู่ดีนะครับแสดงว่าเป็นการ์ดแร่ทั้งหมดเลยครับนี่ครับก็มีของคิงนะครับอีโซแล้วก็บองโคเรครับเอาจริงการ์ดแร่ก็สวยนะครับผมว่าการ์ดภาพของการ์ดแร่หลายๆใบนะครับสามารถเป็นพาราเรลได้เลยนะครับสวยดีครับผ่านมาครึ่งทางแล้วครับได้ SR มาใบเดียวแล้วก็ยังไม่ถือว่าเป็นถูกรางวัลเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่พาราเรลอะครับลองมาดูซองถัดมานะครับทุกคนซองที่6แล้วครับโอ้อ้าวแล้วมีพาราเรลออกมาแล้วครับ1ใบครับขอดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับฝั่งนี้ไม่มีอะไรครับน่าจะเป็นพาราเรลใบนี้แล้วครับทุกคนแล้วสีแบบนี้เหมือนจะรู้ด้วยครับว่าเป็นการ์ดของใครทุกคนรู้ไหมครับจริงๆสีแบบนี้มีอยู่ไม่กี่ใบเท่านั้นครับแล้วใบนี้ผมยังไม่มีด้วยนะครับต้องบอกว่าเห็นบ่อยเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่เคยมีเก็บเอาไว้เลยครับมาลุ้นกันครับทุกคนว่าจะเป็นของใครครับ1 2 3ชึบนี่ครับเป็นการ์ด SR Parallel ของนามินะครับจากฟิล์มครับ OP2 ครับจริงสมัยนี้ไอ้สมัยก่อนนะครับใบนี้ก็เป็นอีก1ใบที่มีราคาค่อนข้างแพงนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าราคามันหล่นไปถึงเท่าไหร่แล้วครับทุกคนเนี่ยครับสวยดีนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมว่าไอ้การ์ดใบเนี้ยการ์ดที่เป็น SR ธรรมดานะครับมันก็เป็นลายเดียวกันเลยครับเป็นลายนามิแบบเนี้ยครับแค่สีมันข้างหลังมันไม่ได้เป็นสีแบบวิบวับแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นภาพต่างหรือว่าภาพพิเศษกว่าการ์ด SR กับ SR Parallel เลยครับเดี๋ยวขอไปใส่ซองแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คราคากันดีกว่านะครับใส่ซองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนการ์ดใบนี้นะครับผมไปเช็คราคามาแล้วครับราคาอยู่ที่ราวประมาณ 2,400 เยนครับก็ไม่ได้เป็นการ์ดที่มีราคาแพงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็ดีใจที่ได้มาครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นพาราเรลนะครับแล้วผมก็ยังไม่มีด้วยครับแล้วก็ต้องขอแก้ข่าวนิดนึงนะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับว่ามันเป็นลายเดียวกันจริงๆมันคนละลายนะครับผมไปเอามาแล้วครับเนี่ยครับใบที่เป็น SR ธรรมดาจะเป็นแบบนี้นะครับผมจำผิดนะครับคือมันใส่ชุดเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละโพสต์นะครับก็ขออภัยด้วยครับที่ว่าข้อมูลผิดพลาดไปครับก็เอามาให้ดูแล้วครับว่าจริงๆแล้วมันต่างกันนะครับแค่ชุดเหมือนกันเท่านั้นเองครับแล้วก็มาจากฟรีเหมือนกันครับโอเคอย่างน้อยก็ได้ถูกรางวัลมาแล้ว1ใบนะครับนี่ครับเป็นการ์ด SR Parallel ของนามิ OP2 ครับก็ดีแล้วครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะว่าเราเหลือแค่4ซองเท่านั้นเองครับก่อนที่คลิปจะจบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูซองถัดมาแล้วกันนะครับหวังว่าจะยังมีการ์ดดีๆออกมาอีกเพิ่มเติมนะครับถึงแม้จะไม่ใช่คอมิกแต่ขอพาราเรลอีกสักใบครับอยากได้นะครับโอ้โหขาวขนาดนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งครับขอดูฝั่งก่อนนะครับขาวทั้ง2ด้านเลยครับก็จะเป็นการ์ดแร่ทั้งหมดเลยครับเคมอนครับฟรังกี้แล้วก็คิวรอสนะครับนี่ครับไม่ถูกรางวัลครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อดีกว่านะครับเหลืออีก3ซองสุดท้ายครับก็ถ้าใครชอบดูคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องของผมได้เลยนะครับผมก็จะเอาเนี่ยครับสุ่มการ์ดวันพีซแบบนี้มาให้ทุกคนได้ดูอีกเรื่อยๆเลยครับนี่ครับอันนี้ก็ข่าวจั๊วเลยนะครับฝั่งนี้แล้วครับก็ไม่ถูกรางวัลนะครับทุกคนเป็นการ์ดแร่ทั้งหมดเลยนะครับมีของใครบ้างครับเนี่ยซาดี้จังครับของเซฟฟูดนะครับแล้วก็แบล็คมาเรียครับอันนี้ก็เป็นเซตที่สวยนะครับของซาดี้จังกับแบล็คมาเรียครับเป็นลายที่สวยนะครับถึงแม้จะเป็นการ์ดแร่ธรรมดาก็ตามนะครับจริงๆเป็นพาราเรลได้เลยนะครับสำหรับ2ใบเมื่อกี้ครับอีก2ซองสุดท้ายครับทุกคนจะมีอะไรไหมครับอย่างน้อยขอ SR สักใบก็ยังดีครับฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะครับลองดูฝั่งนึงครับโอ้มีการ์ดอีเวนต์1ใบนะครับอีเวนต์ใช่ไหมครับใช่ครับก็ไม่ถูกรางวัล นะครับนี่ครับเป็นของมิสเตอร์ไฟฟ์นะครับของบันดาเดนเคงนะครับคิวเซแล้วก็ของอีวาซังนะครับเป็นการ์ดอีเวนต์นะครับ3ใบครับก็ไม่ถูกรางวัล นะครับมาซองสุดท้ายแล้วครับทุกคนหวังว่าจะมีการ์ดดีๆออกมานะครับทุกคนก็ช่วยกันเป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับอยากได้สัก1ใบครับมาครับมากรีดกันก่อนครับชื่อขาวจั๊วเลยครับอีกฝั่งหนึ่งแล้วครับขาวจั๊วเหมือนกันครับก็ไม่ได้ถูกรางวัลอะไรนะครับได้เป็นการ์ดแร่มาทั้งหมด3ใบครับของ Miss All Sunday นะครับแล้วก็ของชิกิครับ
อันนี้ก็เป็นของฮันยาบารุนะครับนี่ครับแล้วนี่ก็คือซองสุดท้ายครับไม่ถูกรางวัลครับและนี่คือผลลัพธ์ที่ผมได้มาจากการซุ้มการ์ดทั้งหมดนะครับ12ในวันนี้ครับทุกคนก็จะได้มาทั้งหมด2ใบนี้ครับเป็นใบ SR ธรรมดาของชูก้านะครับแล้วก็ SR Parallel ของนามิครับก็ยังถือว่าดีนะครับเพราะว่าจากทั้งหมด 2,000 ซองนะครับผมสุ่มมา12แล้วได้การ์ดถูกรางวัลมา1ใบนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับไม่ได้แย่ครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้คอมิกก็ตามนะครับแต่ก็พอใจกับการสุ่มครั้งนี้มากๆแล้วครับแล้วทุกคนมีความเห็นยังไงกับการสุ่มครั้งนี้บ้างก็ช่วยกันพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างหน่อยได้ไหมครับหรือถ้าใครอยากให้ผมไปซ้ำอะไรเนี่ยก็พิมพ์บอกมาได้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะไปซ้ำให้หรือเปล่านะครับเพราะโอกาสได้มันยาวมากๆนะครับแต่ก็จะได้รู้ครับว่าคนอยากดูสุ่มแบบถูกหรือแบบแพงหรือยังไงครับเพื่อเป็นข้อมูลในการทำคลิปต่อไปในอนาคตแล้วกันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับถ้าใครชอบดูคลิปแบบนี้นะครับดูผมสุ่มการ์ดวันพีซนะครับจับฉลากอิจิบังกุจิครับหรือว่ารีวิวฟิกเกอร์จากอนิเมะเรื่องต่างๆเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมหน่อยได้ไหมครับอีกไม่นานเนี่ยก็จะถึง 10,000 ซับแล้วนะครับถ้าเกิดถึง 10,000 ซับแล้วผมก็ได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆเลยนะครับช่วยกันเป็นกำลังใจให้หน่อยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย